บางทีพี่นั่งอ่านหนังสือตอนดึกๆข้างล่างไม่มีคนเลยแต่เสียงเหมือนคนแบบกินเสียงเหมือนจานกระทบกับช้อนช้อนกระทบกับจานเสียงเหมือนแก้ววางหรือบางทีเสียงเหมือนคนเดินอยู่ข้างล่างจริงแต่ไม่มีความเคลื่อนไหวก็เป็นว่าพี่เดินออกมาปุ๊บอ่ะอันนี้พี่พูดตามฟิลด้วยนะผมรู้ว่าทุกคนมีนะครับงั้นอยู่กันแบบดีๆผมกลัวฉันผมรู้ว่ามีแหละพี่ก็เดินลงเลยจากชั้น2พี่เดินลงข้างล่างเลยเพื่อไปเช็คตัวเองอ่ะว่าไม่ใช่ขโมยกระโจนนะก็ไม่มีทุกอย่างเงียบทุกอย่างเป็นปกติหมดแต่เสียงที่ได้ยินน่ะเฮ้ยหูกูไม่ฝาดก็กูได้ยินน่ะเหมือนมีคนอยู่ข้างล่างจริงๆเหมือนมีคนใช้ชีวิตอยู่ข้างล่างจริงๆแล้วก็ไม่เป็นไรก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรครับก็อยู่กันไปพี่แต่ว่าแค่ถ้าอยู่ด้วยกันก็ทำให้ผมอย่าตกใจแล้วกันแล้วก็ให้โชคให้ลาภผมกันแล้วกัน